มื้อนี้พาพี่น้องเฮามาเบิ่งผักจ้ะผักที่พ่อใหญ่ใช้เราใส่ฟุ้นให้พี่น้องฟุ้นขี้หนูจ้ะผักที่บ่มีเพียมีบ่งมะลงกับบ่ได้สีดเด้พี่น้องบ่ได้เฮ็ดน้ำมากสีดดอกสังเกตเบิ่งอาการมันจ้ะมันงามสมบูรณ์ดีจังซี่ก็บ่สีดผักกาดขาวพันห่อจะพันนักพี่น้องหลังจากที่ให้ปุ๋ยได้13มื้อจ้ะเกือบ2อาทิตย์ก็สิมีตะกะแตนมากินแน่จักหน่อยห้อยตะกะแตนจ้ะแบ่งกันกินอากาศก็ร้อนพี่น้องเศร้าหนาวแหละพักกาดก็ต้องได้ซอยจ้ะมันบ่ฮอเดี๋ยวใหญ่ขึ้นมาอีกจักหน่อยก็สิใส่เสือกฟางล่ะจ้ะฮอไว้หมัดไว้นะพี่น้องให้มันฮอนี่ว่าปลูกห่างล่ะจ้ะแต่ว่าบัดพักใหญ่ขึ้นมากอ่ะจอดกันคือเก่าใส่หลายอยู่ขี้หนูให้เพิ่นใส่ใส่ให้เพราะว่ามันมีเฟืองผสมน้ำแน่จ้ะทางนั้นก็ย่างคือเก่าพี่น้องเมื่อท่านได้โรคหยาให้อยู่ยังหกอยู่คือเก่าแปลงนั้นแต่ว่าพักก็คืนได้อยู่หญ้าเริ่มเกิดแล้วจ้ะผักบัวเริ่มล่มลงแล้วพี่น้องหอมแดงก็เดี๋ยวก็ได้เก็บแล้วจ้ะถ้าต้นมันล่มลงมันแห้งลงก็คือเก็บได้พี่น้องดอกไม้ก็แห้งเหี่ยวลงแล้วจ้ะมีเอื่อย FC เพิ่นว่าเก็บในไว้ให้ในเด้อเพิ่นว่าเดี๋ยวสิเก็บไปให้จ้ะสำหรับดอกบานชื่นนี่แบบมันสอนกันจะงามพี่น้องนี่นี่จ้ะนี่มันก็มีหออยู่โอ้มันก็มีเหี่ยวอยู่จ้ะต้นนี้จังค่อยงามมันหลายสั่นแต่ว่าพอท่านเหี่ยวลงพอดอกอยู่นั่นเห็นห้อยเก็บไปอยู่พี่น้องแสดงว่าคนมาเก็บเอาแล้วเพิ่นเห็นมันงามดอกบานชื่นมันผสมกันเกสรหลายๆอันนี้มันก็เป็นหลายสีเองได้พี่น้องนี่สีแดงสดชมพูอ่อนแน่เป็นจังได๋ดอกจ้ะนี่มันเป็นหลายสีสีสมๆแน่จ้ะงามดีอยู่ปีนี้ปลูกหอมแดงไว้กินเองจ้ะพี่น้องอยู่สวนก็หลายอยู่จ้ะอยู่สวนอยู่หน้าผักสลัดอยู่บ้านกับงามแล้วพี่น้องนี่พอกินแล้วจ้ะต้นบักแข้งผักเขือก็เกิดมาดีเดี๋ยวสิลกไปปลูกอยู่หน้าอยู่สวนอยู่หน้าจ้ะบักพริกก็เริ่มออกดอกพี่น้องทุกต้นเลยอันนี้ปลูกบ่โดนก็ได้กินจ้ะปลูกทุกอย่างที่กินแล้วพี่น้อง
ทุกมื้อนี้เฮาต้องเฮาเพิ่งไผบ่ได้ดอกเฮาต้องช่วยเหลือตัวเองจ้ะเริ่มจากการปลูกของกินนี่ล่ะในหลวงรอเก่าเพิ่นก็สอนให้เฮาเฮ็ดแต่ใดล่ะแต่เพิ่นยังอยู่ฝุ่นเนาะพี่น้องเนาะเศรษฐกิจพอเพียงบางบ้านก็เพิ่นก็มีโครงการให้เฮ็ดหัวกินได้พี่น้องก็พากันเฮ็ดแค่ปีที่เพิ่นพาเฮ็ดนั่นล่ะหลังจากนั้นก็พากันเซาเฮ็ดบาดนี้ถ้าเฮ็ดกับถ้าปูก็ได้กินจ้ะได้กินเฮือนเฮานี่ล่ะบักพริกกับตะสะออนอยู่พี่น้องเพิ่นปลูกใส่อันนี้ปลูกใส่ท่อ PVC ไว้โหท่อ PVC ว่าซั่นบอกปูนบอกปูนพี่น้องค่อยเว้ายังก็บ่ถูกล่ะนี่ก็มีบักพริกยับมานี่ก็มีบักแข้งจ้ะต้น2ต้นก็กินบ่เบิดดอกพี่น้องโหดน้ําเวลาโหดน้ําก็โหดให้มันถูกดอกมันนําได้จ้ะเด้อบักแข้งบักพริกคือกันทุกอย่างมันสิออกดอกให้เฮากินโดนดอกมันก็จับดีจ้ะเวลาโหดน้ําให้โหดพยายามโหดใส่ดอกมันโหดให้มันถูกบ่แม่นใส่ได้สายน้ํายศมันก็หมากให้เฮากินบ่โดนปานใดนะพี่น้องมันก็หมากอยู่พอได้ล้างฝุ่นล้างหยังออกจากใบมันนํานั่นล่ะเวลาเฮาโหดนี่ก็สิเป็นหากค่าที่ตัดออกพี่น้องเฮ็ดค่าขายก็เอามาคุ้มไว้เพราะว่ากลางเว้นมันแดดแทนเฟืองมีเศษหญ้าเศษหยังก็เอามาคุ้มก็ได้พี่น้องหญ้าก็บ่ได้ถิ่มดอกลกออกก็ได้พริกที่บ่ได้ฉีดยาก็สิเป็นอาการจังซี่ล่ะแต่ก็เป็นหน่วยให้เฮากินคือเก่าแล้วจ้ะคิดอีหยังบ่ออกอ่ะปลูกพี่น้องปลูกแนวกินนี่ล่ะแนวที่เฮากินนี่ล่ะไผมีพื้นที่เพิ่นๆก็ได้ขายพร้อมพุ่นล่ะจ้ะบักพริกบักเขือพี่น้องแค่บ่ได้ซื้อเพิ่นกินนี่ก็ดีแล้วล่ะจ้ะตื่นขึ้นกับไปหาตั้งแต่ซื้อแต่หมูนั่นล่ะย่างซื้อเนาะซื้อหมูปลาเฮาก็มีกบก็มีหนูก็มีเปิดไปทางใดก็มีแต่แนวกินจ้ะพี่น้อง360องศา มีครบทุกอย่างสะออนตั้งแต่บักเขือนี่ล่ะจ้ะปลูกไว้ใต้ห่มอันดอกแค่นี่จะมันงามคักพี่น้องนี่บ่เป็นโรคสำนักพี่น้องเวลาปลูกขุดลุ่มแล้วค่อยก็เอาแกบดำมาห้องผสมน้ำได้จ้ะผสมแต่แกบดำก้าวเพิ่นติดแทงหยอดใหม่ก็จังเอาขี้หนูมาใส่ทั้งเทิงจ้ะแล้วก็โหดน้ำเพียงแอลแล้วพี่น้องมะเขือเจ้าพญาจ้ะดอกสีม่วงก็ซื้อมาซองหนึ่ง15บาทบ่โดนเมื่อวานไหวบ่โดนก็มันก็อันเฮาก็เอามาปลูกได้พี่น้องซื้อเพิ่นมันก็เกิดทุกเม็ดทุกไหนเนาะมาเมล็ดพันธุ์เพิ่นบาทนี้ล้างจางหั่น 2-3 ปีมากอ่ะเก็บหน่วยมันไหวเองพี่น้องกับกระหมากอยู่ได้ล่ะเก็บหน่วยสุกมันไหวกับเมื่อวานปลูกพ่อได้ปลูกกินเองจ้ะบักพริกเด็ดออกก่อนอันนี้ฟักหอม
สวนปอสานนี่บ่ให้แปนปานใดดอกพี่น้องเดี๋ยวบ่งเดี๋ยวแม่งมันสิเห็นของเฮาถ้าแปนออกคากร้ายมันก็บ่งแม่งมันเห็นจ้ะตัวนี้เป็นบักเขือคืนพี่น้องเขือคืนไว้ถ้ากินกับปนกินบ่ทันสุกเรื่องก็ได้คายพร้อมจ้ะพี่น้องมาเห็นก็ถามสื่อที่แหลกเพิ่นก็ขอนั่นล่ะพี่น้องปกติเนาะขอกินขอไปกินกับปนบัดนี้เดี๋ยวรุ่นเพิ่นก็ขอซื้อเพราะว่าเพิ่นบ่กล้าขอเฮาสุเที่ยวหรอกจ้ะให้เพิ่นกินโลดเพราะว่าเฮาบ่ได้ลงทุนอีหยังดอกเฮาก็ลงทุนแต่ปลูกแค่นั้นล่ะเมล็ดพันธุ์เฮาก็ซื้อมารอบเดียวแต่ว่าบางอย่างเพิ่นก็ที่ซื้อมากับปลูกบ่ได้พี่น้องเอาเมล็ดพันธุ์ไว้ต่อบ่ได้ข้างนี้ก็บักนาวลงมานี่ก็เป็นบักพริกบ่แต่แนวสิกินเนาะบักนาวก็ได้ขายอยู่จ้ะแต่ละ10บาท20บาทพี่น้องหมู่เพิ่นมาซื้อของในร้านในร้านนี่ล่ะเฮากะเก็บขายให้เพิ่นเก็บขายนำได้ฝากพี่ฝากน้องนำใครมายามก็ต้องมีแนวฝากจากของฝากเป็นธรรมเนียมอยู่นี่ฝากเข้ากับบ่ได้เสียเงินไปซื้อนะพี่น้องฝากของอยู่ของกินให้พี่ให้น้องใส่ขี้หนูแน่จ้ะเศษหญ้าที่รกออกนี่ล่ะเปื่อยแล้วก็เป็นปุ๋ยต่อพี่ดอกไปตั้งแต่พี่น้องมื้อนี้ก็สิไปปลูกบักพริกอีกจัก10ต้นพี่น้องเมื่อวานปลูกบักฮุงได้10ต้นคิดยังบ่ออกกับปลูกไปมือละ10ละ10ต้นบางมือก็โหดสวนเบิดมือเนาะก็บ่ได้ปลูกดอกจ้ะมื้อนี้มันคึมฝนตกได้พี่น้องเมื่อคืนถ่ายทํามือวันที่23มกราคม2565จ้ะฝนตกลิ้นข้าวนึงเมื่อคืนนี่เฮ็ดให้เฮามีอยู่มีกินแล้วพี่น้องนี่มะเขือเจ้าพญาล่ะหน่วยมันใหญ่ก็เก็บไว้เก็บไว้เอาแนวต่อจ้ะนี่สำเนียงเรื่องสำเนียงมันก็เป็นแนวให้เฮาได้กระทางมะเขือหน่วยนี้มันเป็นแม่งแน่จักหน่อยก็บ่เก็บกินได้พี่น้องเอาไว้มะเขือก็4-5ต้นก็กินบ่เบิดทั้งนั้นปลูกใหม่แน่อยู่หน้าแน่จ้ะปลูกอยู่สวนอยู่หน้าน้ำอยู่เฮือนน้ำเวลากินก็บ่ต้องแล่นเขินแล่นลงพี่น้องจากอยู่ไสก็กินอยู่หั่นง่ายไกลๆมือจ้ะทางนี้เพิ่นก็เลี้ยงหอยไปยังไสหอยสลีเพิ่นเป็นจังไดบุนี่ใหญ่ขึ้นบ่น้ออาปลาหางลงยุ่งใส่น้ำพี่น้องกันยุ่งให้มันกินลูกยุ่งปลาส้มสวนหลังฝนตกเทื่อแรกของปี65จ้ะตกกระซ้ำน้ำหมองใหญ่นี่ล่ะพี่น้องบ่ตกแห้งดอกจ้ะดอกไม้ออกก็สิปลูกเป็นหอมเลยล่ะต่อเพราะว่าย่างแนวไว้ซ้ำนั่นนะจ๊ะสิขยายต่อเถื่อมีผู้อยากได้ก็สิแบ่งให้พี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จ้ะคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสวัสดีจ้า